่ร้านชินโซคอซูชิเหมือนเดิมนะคือร้านนี้มาบ่อยมากๆถามว่าทำไมมาบ่อยเพราะว่าอร่อยนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินปลาไหลทั้งหมด3อย่างไปเราเข้าไปกินกันดีกว่าวันนี้ตั้งใจจะมากินเมนูปลาไหลค่ะปลาไหลซาชิมิเซตด้วยแล้วก็ชาบูเฟ่ด้วยเมนูแรกอันนี้สลัดปลาเงินค่ะมาที่นี่ทีไรต้องกินอันนี้ทุกครั้งปลาเงินเขาอร่อยมากซาชิมิแซลมอนค่ะมาแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นหนาเลยนะแล้วก็สดมากด้วยไข่ตุ๋นค่ะที่นี่เขาจะทำไข่ตุ๋นมาแบบเนื้อเนียนๆเลยนะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอันนี้มิกกี้ก็ชอบมาแล้วปลาไหล3สายพันธุ์ค่ะที่เมื่อกี้เราถ่ายให้ดูนะอันนี้อันแรกจะเป็นอนาโกะค่ะก็คือจะเป็นปลาไหลน้ำเค็มเขาจะมีความแบบฟูนุ่มนะคือแบบมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยกินให้อร่อยต้องกินคำเดียวให้หมดอร่อยอุนางิค่ะก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะหลายๆคนอันนี้จะเป็นปลาไหลน้ำจืดที่เราหาได้ทั่วไปอุนางิเขาจะมีความแข็งกว่าอานาโกะนิดนึงนะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเข้มกว่าส่วนอันนี้เป็นเทนเนนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อกันเนาะอันนี้จะเป็นปลาไหลที่อยู่ในธรรมชาติจะอยู่ในประมาณน้ำกร่อยหน่อยเขาจะทำมากับกรอบนะเดี๋ยวชิมก่อนความยงเนี่ยหวานสามอย่างเนี้ยรสชาติเขาก็จะค่อนข้างมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะก็แล้วแต่คนชอบตัวนี้ก็จะมีความหอมๆแต่ว่าถ้าถามว่าเนื้อเนี้ยเขาทำมากับกรอบมันก็เลยจะมีความแบบนุ่มอยู่นิดนึงแล้วก็มีความกรอบอยู่ข้างนอกด้วยตัวนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าถามพี่นะดีหมดเลยทั้งสามซาชิมิเซตมาแบบชุดใหญ่ชิ้นใหญ่มากค่ะมาจิซาชิมิที่ร้านนี้เนี่ยมั่นใจในความสดของเขาได้เลยค่ะคือสดดีมากเลยล่ะเนื้อสดมากกว่าตัวนี้มาได้เขาเสริมเติมหนังตรงนี้ให้มันหอมหอมวาซาบิเป็นหมึกวาซาบิค่ะอร่อยนะแต่มันมีความแบบว่าวาซาบิมันก็จะขึ้นจมูกแต่ว่าตัวหมึกเนี่ยปกติมันถ้ามันไม่สดมันจะมีรสคาวใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะหวานหวานกรึบแบบกรึบอะอร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าวาซาบิแบบตีนิดนึงนะชอบหมึกอะอร่อยมากมาแล้วแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเขาจะมีแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นในเมนูชาบูบุฟเฟ่แบบพรีเมียมด้วยนะคะจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วพาไปกินชาบูบุฟเฟ่พรีเมียมที่นี่วันนี้เราก็กลับมากินเหมือนเดิมแล้วก็สั่งสเต็กเนื้อเหมือนเดิมจะบอกว่ามันนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากเซตผักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมคือผักดีมากค่ะทุกคนกินแล้วแบบสบายใจทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อได้หมดเลยไม่ต้องกลัวมันจะมีพวกเศษนู่นเศษนี่เศษนั่นคือล้างมาสะอาดดีมากอันนี้เรียกออสเตรเลียค่ะจุงเลยโอ้ดูน่ากินมากเอาขึ้นมาเลยอันนี้คือพร้อมกินแล้วนะทุกคนหมูคุโรบุตะค่ะจุ่มเลยไปแล้วได้แล้วชิ้นเบิ่มเลยทุกคนผัดกล้วยย่างเกลืออีกแล้วอันนี้คือถ้ามาก็ต้องสั่งชอบเป็นพิเศษค่ะมาดีนี่เดี๋ยวเองนะแซลมอนแต่ว่าเรามาแค่หัวเราไม่ได้ส่วนหัวเพราะว่าเราเป็นหัวแซลมอนนึ่งซีอิ๊วแล้วอร่อยนะเมนูอาหารในชุดของบุฟเฟ่ชาบูจะมีให้เลือกหลายอย่างค่ะแล้วก็อร่อยด้วยส่วนน้ำซุปเนี่ยก็จะมีน้ำซุปสุกี้แล้วก็น้ำซุปชาบูค่ะของหวานที่สั่งมาเพิ่มก็จะเป็นไอศกรีมเมลอนเชอร์เบทค่ะจะได้ความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงอร่อยดีวันนี้สั่งอันนี้มาด้วยน้ำแข็งใสบวยค่ะเป็นรสชาติที่แบบหวานไม่มากแล้วก็มีเลี้ยวแซ่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้กินไปแล้วไม่หิวน้ำหรือว่ากินแล้วรู้สึกแบบหวานติดๆเกินไปที่บ้านนี้ก็นองพอดีนะกินช่วงแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากร้านนี้จะอยู่ตรงสุขุมวิท26นะคะก็คือตรงจากตรงนู้นเลี้ยวเข้ามาปุ๊บปุ๊บจะเจอชินโซคอซูชิอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ร้านเขาเนี่ยจะเปิดทั้งหมดเนี่ย2เวลาด้วยกันนะก็จะมีช่วงเวลา 11:30 น.ถึงบ่าย 2:30 น.แล้วก็ 6:00 น.ถึง 4:30 น.บรรยากาศข้างในนั่งสบายๆชิลๆอาหารมีทั้งอาราคาร์ท
แล้วก็บุฟเฟ่แล้วก็โอมากาเสะด้วยอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านชินโซโคซูชิเอาไว้ครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิกิด้วยนะคะบ๊ายบาย